สวัสดีน้องๆที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับน้องๆวันนี้นะครับพี่ก็จะมาสอนรับชุดฟรีนะครับน้องๆแล้วก็สอนรับคัตนาฟรีด้วยนะครับแล้วก็ของเยอะแยะมากมายนะครับวันนี้พี่จะมาพารับนะครับน้องๆแล้วก็พาเล่นกิจกรรมด้วยนะครับบางคนก็ยังเล่นไม่เป็นนะครับน้องบางคนก็แบบว่ายังไม่รู้ด้วยซ้ํานะครับว่ากิจกรรมที่เข้ามาฟรีต้องทําอะไรบ้างแล้วก็บางคนนะครับน้องๆก็รู้เล่นแล้วนะครับเนาะแต่ต้องใช้เวลานะครับน้องๆก็คือวันนี้นะครับพี่มีเวลาแบบว่าจํากัดนะครับน้องๆก็คือวันเดียวได้นะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับบางคนแบบว่าเฮ้ยพี่มันต้องได้ใช้เวลา 2-3 วันนะครับน้องๆก็คือวันนี้นะครับพี่จะมาสอนรับวันเดียวเลยนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็สำหรับน้องคนไหนนะครับที่อยากรู้วิธีรับหรือว่าสำหรับน้องคนไหนนะครับที่เป็นมือใหม่นะครับน้องอยากเล่นกิจกรรมแบบนี้นะครับวันนี้เดี๋ยวพี่มาสอนรับเลยนะครับว่าของฟรีวันนี้ได้อะไรบ้างนั่นเองนะครับน้องเพราะว่าวันนี้นะครับเกมฟรีไฟของเรานะครับน้องไปวีเอ็นกับสตรีทไฟเตอร์นะครับเนาะส่วนของรางวัลหรือว่าของแจกนะครับก็มีเยอะแยะแน่นอนนะครับน้องเพราะว่าสตรีททางสตรีทไฟเตอร์นะครับน้องก็คือเขาได้แจกของขวัญให้เกมฟรีไฟนั่นเองนะครับเนาะหรือว่าแฟนคลับฟรีไฟหรือว่าคนที่เล่นเกมฟรีไฟนั่นเองนะครับน้องก็คือสำหรับน้องคนไหนนะครับที่อยากได้ของขวัญวันนี้นะครับน้องก็มีเยอะแยะมากมายนะครับน้องก็เป็นของแจกฟรีนั่นเองนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็สำหรับน้องคนไหนนะครับที่อยากรู้แล้วนะครับน้องเข้ามาแล้วนะครับน้องก็ฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนคนละ1ทีละกันนะครับก่อนที่จะไปรับชมกิจกรรมนั่นเองนะครับน้องมาอยู่กิจกรรมตัวแรกนะครับน้องกิจกรรมตัวแรกก็เป็นกิจกรรมตัวนี้เลยนะครับน้องก็เป็นกิจกรรมแรมเพจนั่นเองนะครับน้องก็คือกิจกรรมตัวนี้นะครับเราจะได้รับชุดฟรีๆนะครับน้องก็คือรับชุดฟรีๆ1ชุดนั่นเองนะครับน้องก็เป็นชุดลายมือนะครับน้องก็เป็นชุดสีเหลืองตัวนี้เลยนะครับเนาะเราจะได้รับฟรีนะครับน้องก็วันที่26นะครับน้องก็เป็นรับฟรียกเซิร์ฟเลยนะครับน้องทุกคนจะได้นั่นเองนะครับเนาะถ้าเข้ามาล็อกอินนั่นเองนะครับน้องหรือว่าเข้ามาเล่นกิจกรรมนั่นเองนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับกิจกรรมจะเริ่ม8วันข้างหน้านั่นเองนะครับน้องหรือว่า7วันข้างหน้านะครับน้องก็สามารถเข้ามาเล่นกันได้นั่นเองนะครับน้องก็คือเราจะได้ชุดฟรีนั่นเองนะครับเนาะส่วนอีก3ชุดนะครับน้องก็จะเข้ามาในรูปแบบการสุ่มนะครับน้องไม่ว่าจะเป็นตู้อีโวบ้างหรือว่าลัคกี้รอยัลบ้างนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็นี่เลยนะครับน้องพระเอกของเราวันนี้นะครับก็เป็นกิจกรรมตัวนี้เลยนะครับน้องเพราะว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับเราจะได้ฟรีๆนั่นเองนะครับน้องวันนี้นะครับเราได้รับกระบองนะครับน้องไปฟรีๆเลยนะครับแล้วก็ส่วนวันที่19หาวันที่20นะครับน้องเราจะได้มาเซเต้ฟรีๆนะครับน้องแล้วก็วันที่27หาวันที่ไม่ใช่นะครับน้องก็คือวันที่26หาวันที่27นะครับน้องก็รับไปเลยนะครับส่วนกระทะนั่นเองนะครับน้องส่วนคัตนานะครับจะเข้ามาในรูปแบบการสุ่มนั่นเองนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็วันนี้นะครับน้องพี่จะมาสอนรับนะครับน้องก็เป็นการรับกระบองตัวนี้นะครับน้องรับฟรียกเซิร์ฟนั่นเองนะครับน้องเดี๋ยวพี่จะมาสอนรับนะครับว่ารับยังไงบ้างบางคนก็รับไม่เป็นนะครับบางคนเป็นมือใหม่รับไม่เป็นนั่นเองนะครับเนาะบางคนนะครับน้องเล่นฟรีไฟมานานนะครับแต่ไม่เคยเข้าดูกิจกรรมเลยนะครับน้องก็คือวันนี้นะครับเดี๋ยวพี่มาสอนรับแต่ละกิจกรรมไปนะครับน้องก็คือนี่เลยนะครับน้องก็คือกิจกรรมตัวนี้นะครับก็เป็นกิจกรรมตัวแรกนั่นเองนะครับน้องของทางสตรีทไฟเตอร์นั่นเองนะครับน้องก็คือเพียงแต่น้องนะครับเข้ามาล็อกอินนะครับให้ครบ1สัปดาห์หรือว่า7วันนั่นเองนะครับน้องก็รับไปเลยนั่นเองนะครับเนาะก็มีทางด้านของสกินปืนสกินรถนะครับน้องแล้วก็มีตาตั้งในห้องโถด้วยนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับเพียงแต่น้องเข้ามาเกมทุกวันนั่นเองนะครับน้องก็ง่ายมากนะครับน้องก็คือล็อกอินให้ครบ7วันนั่นเองนะครับเนาะก็คือเข้าเกมมาทุกวันนะครับน้องก็รับไปเลยนั่นเองนะครับน้องถ้าอีกได้สกินรถนะครับน้องก็ล็อกอินให้ครบ1สัปดาห์เต็มๆนะครับน้องก็รับไปเลยนะครับสกินรถรีฟูลตัวนี้นั่นเองนะครับน้องก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่อัปเดตเข้ามาแล้วนะครับน้องแล้วก็พี่บอกเลยนะครับยังเหลือเยอะแยะมากมายเลยนะครับที่ยังไม่ได้อัปเดตเข้ามานั่นเองนะครับน้องสำหรับของฟรีนั่นเองนะครับน้องแล้วก็บางคนก็คงถามนะครับน้องว่ารับยังไงนะครับน้องก็คือรับง่ายมากนะครับน้องสำหรับสกินไม้เบสบอลตัวนี้นั่นเองนะครับน้องก็คือสกินตัวนี้นะครับก็รับง่ายนิดเดียวนะครับน้องแล้วก็เป็นของแรด้วยนะครับน้องก็คือจะไม่มีขายด้วยนะครับน้องสำหรับสกินไม้เบสบอลตัวนี้นะครับก็คือรับง่ายๆนะครับน้องก็คือให้น้องๆ นะครับลงไปเล่นในเกมอะไรก็ได้นะครับน้องไม่ว่าจะเป็น4เวท4หรือว่าหมดจัดอันดับหรือว่าหมดทั่วไปนะครับให้ครบ2ชั่วโมงหรือว่า120นาทีนะครับก็รับไปเลยนั่นเองนะครับน้องก็คือสามารถรับฟรีๆได้ยกเซิร์ฟเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่ยังเล่นไม่เป็นนั่นเองนะครับน้องก็คือถ้าเล่นครบแล้วนะครับก็สามารถเข้ามากดรับได้นะครับน้องกิจกรรมตัวนี้นะครับก็จะอยู่นานเลยนะครับน้องก็คือจะอยู่ประมาณ4วันนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็สำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่ได้สกินรถวีฟูนะครับก็ล็อกอินนะครับเนาะหรือว่าเข้ามาเกมนะครับให้ครบ7วันนั่นเองนะครับน้องก็ง่ายๆนะครับเนาะอันแรกนะครับน้องก็คือเป็นไม้เบสบอลนะครับก็ลงไปเล่นนะครับเนาะให้ครบ2ชั่วโมงนะครับพี่เชื่อว่าหลายๆคนนะครับก็น่าจะเล่นได้นะครับน้องก็ไม่ยากนะครับน้อง120นาทีเองนะครับเนาะแล้วก็สำหรับเรื่องสกินรถนะครับน้องเพียงแต่น้องๆเข้ามาในเกมทุกวันนะครับก็รับไปเลยนะครับเนาะสำหรับสกินรถสีม่วงตัวนี้นะครับเนาะก็เป็นรถพี่เสือนั่นเองนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็ถือว่าง่ายนิดเดียวนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่แบบว่าอยากได้สกินรถสวยๆแบบนี้ไปไซส์แบบฟรีๆนั่นเองนะครับน้องแล้วก็ยังไม่หม
งหมดเท่านี้นะครับน้องก็ยังมีทางด้านของ M60 นะครับหรือว่าสกินปืนตู้ Evo นั่นเองนะครับน้องที่จะอัปเดตเข้ามาใหม่นั่นเองนะครับน้องก็เป็น M60 ตัวนี้เลยนะครับน้องก็คือมี4สกินเลยนะครับที่อัปเดตเข้ามานั่นเองนะครับน้องก็จะเข้ามาทาง Lucky Royal Evo นั่นเองนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับแต่ละสกินนะครับพี่บอกเลยนะครับโคตรสุดเลยนะครับน้องแล้วก็ยังไม่หมดเท่านั้นแน่นอนนะครับน้องยังมีทางด้านของ Ivor นะครับที่จะให้เราแบบว่ามันจะเข้ามาทางด้านของการสุ่มนั่นเองนะครับน้องก็คือ Ivor ตัวนี้นะครับโคตรเท่โคตรแรเลยนะครับเนาะสำหรับน้องคนไหนนะครับที่อยากได้นะครับพี่บอกเลยนะครับเติมเพชรรอได้เลยนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ถ้าคนไหนอยากได้จริงๆนะครับน้องก็บอกพี่ได้นะครับคอมเมนต์ UID หรือว่าซื้อเฟซตัวเองได้เลยนะครับเนาะอันไหนที่พี่แจกให้ได้หรือว่าพี่ทำการแจกเพชรให้นะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็มีทางด้านของระเบิดตัวนี้นะครับที่อัปเดตเข้ามานะครับน้องดูเหมือนว่าจะแจกฟรีด้วยนะครับเนาะสำหรับระเบิดตัวนี้นะครับน้องก็คือรอรับฟรีได้เลยนะครับเนาะแล้วก็กระทะนะครับน้องก็คือสำหรับกระทะนะครับหลายๆคนก็คงอยากรู้นะครับเนาะว่าเป็นแบบไหนนะครับน้องก็คือแบบนี้เลยนะครับที่เราจะได้รับฟรีนั่นเองนะครับน้องก็ง่ายนิดเดียวนะครับเนาะก็เป็นวันที่26หาวันที่27นะครับน้องก็คือเราสามารถเข้ามารับกระทะตัวนี้ได้นะครับเนาะแล้วก็อันต่อมานะครับน้องก็คือวันที่19หาวันที่20นะครับเนาะเราสามารถเข้ามารับมาเชเต้ตัวนี้ได้นะครับแบบฟรีๆเลยนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็คือของฟรีเยอะมากนะครับแล้วก็นี่เลยนะครับน้องก็คือยังมีสเก็ตบอร์ดนะครับน้องก็แบบนี้นะครับหรือว่าแอร์บอร์ดนะครับน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับอันนี้เราก็ได้รับฟรีเหมือนกันนะครับน้องก็คือเราได้รับยกเซิร์ฟเหมือนกันนะครับน้องสำหรับสเก็ตบอร์ดตัวนี้นะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็คือเราจะได้รับแบบฟรีๆยกเซิร์ฟเลยนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนกระเป๋านะครับน้องก็คือจะมีอัปเดตเข้ามาด้วยนะครับก็เป็นกระเป๋าที่แรงนะครับน้องแล้วก็แปลกแหวกแนวด้วยนะครับน้องก็คือจะเป็นปีกนั่นเองนะครับน้องเดี๋ยวพี่ขึ้นให้ดูเลยนะครับน้องนี่เลยนะครับน้องก็จะเป็นปีกแบบนี้เลยนะครับน้องก็คือจะเข้ามาในรูปแบบการสุ่มนั่นเองนะครับน้องก็คือไม่ได้แจกฟรีนะครับน้องก็คือกระเป๋าตัวนี้นะครับจะเข้ามาในรูปแบบการสุ่มนั่นเองนะครับน้องก็ถือว่าสวยจัดๆเลยนะครับเนาะแล้วก็ยังไม่หมดเท่านั้นแน่นอนนะครับน้องก็คือจะมีทางด้านของตู้ตัวนี้นะครับที่อัปเดตเข้ามาใหม่นั่นเองนะครับน้องก็คือเป็นชุดแต่งงานแบบนี้เลยนะครับน้องแล้วก็วันนี้นะครับเดี๋ยวพี่มาสุ่มให้ดูเลยนะครับน้องที่อัปเดตเข้ามานะครับเดี๋ยวพี่มาสุ่มให้ดูแบบนี้เลยนะครับน้องก็คือมาดูกันนะครับว่ามันจะออกยากแค่ไหนนะครับน้อง10กล่องแรกนะครับไม่ออกนะครับน้องแล้วก็10กล่องที่2นะครับก็ยังไม่ออกนะครับน้อง10กล่องที่3นะครับก็ยังไม่ออกนะครับน้องก็ไปต่อเลยนะครับ10กล่องที่4นะครับน้องก็ยังไม่ออกนะครับ10กล่องที่5นะครับน้องก็ยังไม่ออกเหมือนกันนะครับ10กล่องที่6นะครับน้องออกหรือเปล่ายังไม่ออกนะครับ10กล่องที่7นะครับน้องยังไม่ออกนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยออกง่ายขนาดนี้เลยวะแล้วก็10กล่องที่8นะครับน้องยังไม่ออก10กล่องที่9นะครับยังไม่ออกนะครับน้องเฮ้ยออกแล้วนะครับน้องโอ้โหก็คือประมาณ10กล่องหรือว่า100กล่องนั่นเองนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับถ้าตีเป็นเพชรก็ประมาณ 3-5,000 เพชรนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็ได้แพ็คคู่กันมาเลยนะครับน้องโอ้โหก็สวยจะจัดเลยนะครับเนาะสำหรับกิจกรรมแบบนี้นะครับน้องก็ถือว่าคุ้มอยู่นะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกกิจกรรมนึงนะครับที่อัปเดตเข้ามานั่นเองนะครับเนาะก็เป็นยังไงกันบ้างครับน้องสำหรับวันนี้นะครับสำหรับน้องคนไหนที่ชอบไม่ชอบก็สามารถติชมกันได้นั่นเองนะครับน้องแล้วก็วันนี้นะครับพี่ก็มารายงานกิจกรรมสายฟรีนั่นเองนะครับเนาะสำหรับน้องคนไหนนะครับที่รอเล่นกิจกรรมตัวไหนอยู่นะครับน้องก็รอได้เลยนั่นเองนะครับวันนี้นะครับพี่มาบอกแล้วนะครับน้องว่าสายฟรีจะได้อะไรบ้างแล้วก็สำหรับน้องคนไหนนะครับที่เป็นสายฟรีนะครับเตรียมตัวรอได้เลยนั่นเองนะครับน้องก็คือรับของฟรีนะครับยกเสริมแน่นอนนะครับน้องกับสตรีทไฟเตอร์นะครับน้องก็คือเป็นกิจกรรมแบบว่ารับของฟรีเยอะแยะมากมายนะครับน้องแล้วก็ส่วนของแจกฟรีนะครับก็เยอะแยะมากมายเลยนะครับสำหรับน้องคนไหนที่เป็นสายฟรีนะครับก็รอได้เลยนั่นเองนะครับน้องแล้วก็วันนี้พี่มีกิจกรรมมาให้เล่นด้วยนะครับสำหรับน้องคนไหนที่แบบว่าอยากได้เพชรจากพี่นะครับเพียงแต่น้องเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามนั่นเองนะครับน้องแล้วก็ที่สำคัญนะครับเนาะดูคลิปนี้นะครับหรือว่ามีคนดูคลิปนี้นะครับไม่ถึง 15,000 คนดูนะครับเดี๋ยวพี่มีแจกบัตรกาลิน่าด้วยนะครับน้องแล้วก็อย่าลืมนะครับสำหรับน้องคนไหนที่ดูคลิปพี่จบนะครับให้กลับมาคอมเมนต์ด้วยนะครับว่าดูคลิปพี่จบนั่นเองนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับน้องคนไหนที่แบบว่าอยากได้ของจากพี่นั่นเองนะครับน้องก็อย่าลืมกันด้วยนะครับเนาะแล้วก็อย่าลืมนะครับน้องพี่เห็นหลายๆคนนะครับที่เข้ามากดติดตามแล้วไม่กดกระดิ่งนะครับแล้วก็มาบอกพี่นะครับเนาะว่ามันแจ้งเตือนซะหรือว่ามันไม่แจ้งเตือนนะครับน้องก็คือหลายๆคนยังไม่ได้กดกระดิ่งนะครับเนาะเข้ามาแล้วก็ฝากกดกระดิ่งกันด้วยนะครับน้องมันจะได้แจ้งเตือนทุกคลิปหรือว่าทุก EP ที่พี่ลงไปเลยนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็แก้ไขปัญหานะครับน้องแล้วก็สำหรับน้องคนไหนนะครับที่กดกระดิ่งแล้วมันแจ้งเตือนซะนะครับน้องก็คือเวลาพี่ลงคลิปนะครับก็เป็น17นาฬิกานะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับน้องๆบ๊ายบาย